ยุ่มหัวยุ่มหัวคือมันจะมีบางช่วงก็คือช่วงก่อนที่เขาจะรู้เรื่องกันอะกับจนดำเนินมาสักพักหนึ่งอะมันก็จะมีความที่แบบว่าเราสองคนต่างทำหน้าที่แม่และผู้ดำเนินธุรกิจที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งแบบลูกน้องและอะไรเหมือนกันสองคนเนี้ยคือถ้าถามแมทนะแมทรู้สึกว่าเราอะผิดในเรื่องอะเราอะผิดอยู่แล้วเต็มๆอะไรเงี้ย แต่ว่าคุณเคทเขาคือไม่เบานะคือจริงๆอะมันจะมีช่วงที่พกามารินอะยอมเราอะรู้ตัวแหละว่าเราผิดแล้วเราก็เข้าไปแบบเหมือนสงบศึกแล้วแต่คุณเคทคือไม่ค่ะฉันไม่ยอมให้เธอยอมคือถ้าถ้ายอมคือจบปิดเรื่องอวสานจบบริบูรณ์อะไรเงี้ยคุณเคทก็คือไม่ยอมฉันจะเอาเธอจนกว่าจะตายไอ้นี่ก็เลยแบบว่าโอเคสู้โว้ยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเลยสู้กันมาจนถึงช่วงเวลาของเนื้อเรื่องมันดำเนินมานานสักแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าสำหรับแมทกับคุณเคทอ่ะมันเหมือนดำเนินมานานมากเลยเพราะอย่างที่บอกคือมันมีกราฟมันมีแบบไดนามิกอะไรของมันในความหยุ่มหัวมันมีความน่ารักของผู้หญิง2คนใช่